ไปดูกันที่ทางด้านของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเข้าพบทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนำมาโดยพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬานะครับก็นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์เข้าพบรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าสู่การแข่งขันและเป็นตัวแทนไปสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ครับขณะที่นายสมศักดิ์สิริธรรมผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกล่าวว่าตนได้ปรึกษากับพลตรีจารึกอารีราชการันรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยว่าหากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแบนทีมชาติอินโดนีเซียไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ก็จะไม่มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใหม่อย่างแน่นอนนะครับในที่ประชุมผู้จัดการทีมวันที่28ประเด็นนี้เจ้าภาพสิงคโปร์ก็จะแจ้งเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้นครับไปฟังเสียงท่านผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมซีเกมของไทยครับอินโดนีเซียนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าต้องไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับถูกแบนไปนะครับแล้วก็ได้แจ้งมาทางคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วโดยท่านพลตรีจารึกก็ได้แจ้งให้ผมทราบนะครับในวันที่เฝ้าพระเทพนะครับผมก็เลยนำเรียนปรึกษากับท่านจารึกแล้วก็พร้อมวันนี้ผมก็โชคดีได้พบกับท่านผู้ว่าการกกท.ด้วยนะครับก็เลยนำเรียนท่านว่าขอคำแนะนำนิดนึงว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบใดนะครับแล้วก็ท่านก็ถามว่าในวันเราจะประชุมผู้จัดการทีมเมื่อไหร่ในส่วนของฟุตบอลก็บอกประชุมวันที่28แล้วก็เริ่มแข่งแมตช์แรกเนี่ยกับประเทศลาวในวันที่29ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านก็วิเคราะห์นะครับว่าตารางการแข่งขันที่ทำไว้แล้วเนี่ยคงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้คือไม่สามารถที่จะโยกกรุ๊ป A มาใส่กรุ๊ป B ได้อะไรเงี้ยหรือกรุ๊ป B ไปใส่กรุ๊ป A ได้เพราะเนื่องจากว่าตารางการแข่งขันได้กำหนดไว้แล้วและแมตช์สุดท้ายนะครับของการชิงก็ต้องเป็นที่15ตารางการแข่งขันในแต่ละวันครับซึ่งหากอินโดนีเซียโดนแบนนะครับสาย A ก็จะเหลือ4ทีมนะครับประกอบไปด้วยสิงคโปร์เมียนมากัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับส่วนสาย B มี6ทีมนะครับมีไทยมาเลเซียเวียดนามลาวบรูไนและติมอร์เลสเตครับโปรแกรมเดิมนั้นไทยก็จะลงสนามเกมแรกนะครับพบกับลาวในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับมา